เหล่าเด็กทารกที่นับได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดแห่งโลกมาเฟียพวกเขานั้นต่างถูกเรียกขานกันว่าอันโกเบเลโนตัวตนเหล่านี้นั้นยังคงอยู่เพื่อปกป้องพลังรากฐานของโลกมาอย่างช้านานแต่มันนั้นก็คงจะไม่มีใครที่จะรู้เบื้องหลังความโหดร้ายของเหล่าอันโกเบเลโนไปดีมากกว่าเขาคนนี้แล้วล่ะครับชายผู้คงอยู่เพียงเพื่อจุดประสงค์เดียวคือการล้างแค้นผู้สร้างอันโกเบเลโนให้สิ้นซากเพราะฉะนั้นวันนี้ทางทีมของอดีเด็กเพลจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับอันโกเบเลโนที่ได้ฉายาว่าแข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์กับตัวของเมอร์วิลดาฟอนเวกเคนสเตนกันครับสำหรับตัวตนของเมอร์วิลดานั้นนับได้ว่าตัวของเขานั้นเป็นคนที่มีชีวิตมาอยู่อย่างยาวนานกันเลยก็ว่าได้ครับซึ่งหลายๆคนนั้นเองก็อาจจะรู้แล้วหรืออาจจะยังไม่รู้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเมอร์วิลดานั้นคืออดีตอันโกเบเลโนโดยชื่อจริงๆของเขาก็มีชื่อว่าเมอร์วิลดาฟอนเวกเกนสเตนครับถ้านับตามความสามารถของผู้ที่จะได้กลายมาเป็นอันโกเบเลโนแล้วเขาคนนี้เองนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่นับได้ว่าแข็งแกร่งมากที่สุดในยุคของเขาก็เลยทีเดียวแหละครับถึงแม้จะไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายนักสำหรับตัวตนของเมอร์วิลดาแต่เมอร์วิลดาในอดีตตัวของเขานะก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ถูกเชคเกอร์เฟสหลอกล่อและได้ใช้คำสาปเปลี่ยนตัวของเมอร์วิลดาให้กลายเป็นเด็กทารกที่จำเป็นจะต้องดูแลจุกนม1ใน3พลังอันเป็นรากฐานของโลกอย่างทรูนีเซปเต้นั่นเองถึงแม้ว่าจะถูกหลอกแล้วเมอร์วิลดาเองก็กลับยอมรับชะตากรรมนั้นและปกป้องจุกนมของอันโกเบเลโนเรื่อยมาแต่ท้ายที่สุดแล้วจุดจบของอันโกเบเลโนก็ได้มาถึงครับเมื่อร่างกายของเหล่าอันโกเบเลโนเริ่มที่จะเติบโตขึ้นและต่อต้านพลังของจุกนมเชคเกอร์เฟสนั้นจึงได้ดึงเอาพลังของเปลวไฟจากจุกนมของอันโกเบเลโนออกมาซึ่งก็รวมไปถึงตัวของเมอร์วิลดาด้วยโดยพลังเปลวไฟนั้นก็เปรียบดังพลังชีวิตของอันโกเบเลโนนั่นเลยทำให้เมอร์วิลดาต้องเผชิญหน้ากับความตายเป็นในที่สุดแน่นอนแหละครับว่าตัวของเขาเองนั้นก็ได้โกรธแค้นตัวของเชคเกอร์เฟสไม่น้อยเพราะเขาเองก็ยังอุตส่าห์ยอมทนโดนหลอกและแบกรับหน้าที่นี้มาอย่างช้านานแต่ท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่หมดประโยชน์เขานั้นก็กลับถูกโยนทิ้งอย่างไร้เยื่อใยนั่นเลยทำให้วินาทีสุดท้ายของชีวิตเขาความเครียดแค้นอันเป็นแรงกล้าก็ได้เกิดขึ้นมาภายใต้จิตใจของเมอร์วิลดาความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อแก้แค้นตัวของเชคเกอร์เฟสที่ทำให้เขานั้นจำเป็นจะต้องพบจุดจบแบบนี้มันก็ได้ปะทุขึ้นมาอย่างเต็มอกและนั่นมันก็ทำให้เกิดปฏิหาริย์ขึ้นต่อหน้าของเมอร์วิลดาเขานั้นได้ให้กำเนิดเปลวไฟชนิดพิเศษที่ไม่เคยมีใครนะคนพบมาก่อนเปลวไฟสีดำที่ถูกเติมเต็มในจุกนมแห่งชีวิตของเมอร์วิลดาเพื่อให้เขานั้นสามารถมีชีวิตอยู่เพื่อการล้างแค้นต่อไปโดยเมอร์วิลดาได้ทำการให้ชื่อไฟนี้ว่าเปลวไฟแห่งรัตติการโดยไอ้เจ้าไฟชนิดนี้นอกจากจะเป็นแหล่งพลังงานชีวิตใหม่ให้กับเมอร์วิลดาแล้วมันก็ยังทำให้เขานั้นมีพลังในการสร้างประตูมิติเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่เขานั้นต้องการได้อีกด้วยนั่นเลยทำให้เมอร์วิลดาที่เปรียบเสมือนกับเกิดใหม่นั้นได้ทำการเริ่มวางแผนเพื่อจะชำระแค้นของเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับตลอดชีวิตของเมอร์วิลดานั้นนับได้ว่าตัวเขาหมกมุ่นอยู่กับการตามหาข้อมูลของเชคเกอร์เฟสชายผู้ที่ได้หลอกลวงเขามาโดยตลอดแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วตัวของเมอร์วิลดาเองก็ไม่ได้รู้ว่าเจ้าเชคเกอร์เฟสนั้นอยู่ที่ไหนอีกทั้งตัวเขานั้นก็ยังรู้ดีว่าพลังของเขาในตอนนี้ไม่น่าจะสามารถเอาชนะชายคนนั้นได้อย่างแน่นอนนั่นเลยทำให้เมอร์วิลดาได้ทำการวางแผนหาพรรคพวกของเขาเพิ่มเพื่อทำการเพิ่มกำลังรบให้มากยิ่งขึ้นแต่จะมีใครที่จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับเขาและจะไม่มีทางทรยศตัวของเขาอย่างแน่นอนซึ่งมันนั้นก็คงจะไม่มีใครอื่นหนีไม่พ้นนอกจากเราอันโกเบเลโนนั่นเองครับเมอร์วิลดานั้นได้เริ่มออกตามหาร่างของเหล่าอดีตอันโกเบเลโนและได้แบ่งมอบพลังไฟแห่งรัตติการให้กับเขาพวกนั้นเพื่อให้ที่คนพวกนั้นจะได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในฐานะหุ่นเชิดของเมอร์วิลดาและบรรลุเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาก็คือการจัดการกับเชคเกอร์เฟสให้ได้ครับถึงแม้เหล่าซากศพที่เมอร์วิลดานั้นได้ปลุกชีวิตขึ้นมานั้นร่างกายของพวกเขาจะไม่ได้รักษาเหมือนกับตัวของเมอร์วิลดาก็ตามแต่เพียงเท่านี้กองทัพของเมอร์วิลดาเองก็นับได้ว่าแข็งแกร่งเพียงพอที่จะมีอำนาจเหนือทุกสิ่งในขณะนั้นจนในที่สุดแล้วเมอร์วิลดาก็ได้ทำการก่อตั้งกลุ่มคนที่คงอยู่ไว้เพื่อการล้างแค้นนี้ขึ้นมาได้สำเร็จและคนกลุ่มนั้นก็คือวินดิเช่ผู้คุมกฎแห่งโลกมาเฟียนั่นเองครับชูฮันวะโคโนโตโกดะซึ่งเรื่องราวของวินดิเช่เองทางเรานั้นก็ได้ทำคลิปเล่าถึงข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาไปแล้วพองานถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็สามารถแวะไปดูหลังจบคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครนั้นกำลังเบื่อหรือหงุดหงิดกับโฆษณาของ YouTube กันอยู่แล้วล่ะก็ผมอยากจะแนะนำบริการให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกับ YouTube Premium จาก NF Theater ที่จะให้เพื่อนๆนั้นจ่ายเพียงแค่69บาทจากปกติ209บาทแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถใช้ YouTube Premium ได้แล้วแถมยังสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์เลยครับใช้งานอีเมลของตัวเองได้เลยต่ออายุกับเมลเดิมได้ตลอดประ
ัติการรับชมไม่หายแถมยังได้ YouTube Music มูลค่า129 บาทไปใช้ด้วยมีแอดมินเนี่ยคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาแล้วก็โดนลอยแพการันตีนะครับด้วยผู้ใช้งานมาแล้วกว่า 190,000 account แถมด้วยรีวิวจากผู้ใช้งานจริงกว่า 5,000 คอมเมนต์ทีนี้ไม่ว่าจะขับรถทำงานเล่นเกมเนี่ยก็ไม่มีโฆษณามากวนใจกันแล้วนะครับด้วยบริการของ NF Theater ที่เพียงแค่สแกน QR Code ที่อยู่ตรงบริเวณมุมซ้ายนี้ได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะสุดท้ายนะครับเพื่อนๆที่ใช้บริการยังสามารถลุ้นรับรางวัลกว่า 50,000 บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรม Event Theater ที่จัดมาแล้วกว่า30ครั้งอีกด้วยใครกำลังมองหาบริการดีๆไว้ใจได้มีตัวตนอยู่จริงเดี๋ยวผมติดลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับหลังจากที่เมอร์วิด้าเขานั้นได้ทำการสร้างวินดิเช่ขึ้นมาแล้วการมีอยู่ของเมอร์วิด้าและองค์กรวินดิเช่ของเขานั้นก็ไม่ได้ทราบแน่ชัดนะครับว่ามันนั้นได้กำเนิดขึ้นมามากแค่ไหนแต่แรกเริ่มเดิมทีพวกวินดิเช่เองก็ยังคงอยู่เพื่อการล้างแค้นตามชื่อของพวกเขานั่นแหละครับแต่ไม่นานตัวของเมอร์วิด้าเองก็ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของทรินิเซฟเต้โดย1ใน3ส่วนนั้นก็คือจุกนมของอันโกเบเลโนที่พวกเขานั้นรู้จักดีนั่นแหละครับซึ่งเมอร์วิด้าเองก็ได้รับรู้ด้วยว่าพลังอีก2ส่วนอย่างแหวนวองโกเล่และแหวนมาเร่นั้นจะไปอยู่ในความดูแลของพวกแก๊งมาเฟียนั่นเลยทำให้เมอร์วิด้าเห็นช่องทางที่อาจจะสาวไปถึงตัวของเชคเกอร์เฟสได้เลยทำให้เมอร์วิด้านั้นตัดสินใจที่จะทำให้กลุ่มวินดิเช่ของเขากลายเป็นผู้คุมกฎในโลกมาเฟียไปในที่สุดถึงแม้จะไม่ได้รู้แน่ชัดก็ตามแหละครับว่าเมอร์วิด้านั้นมีชีวิตอยู่มานานแค่ไหนอย่างที่เราบอกมาแล้วนะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือเขานั้นอยู่มาก่อนที่วองโกเล่แฟมิลี่นั้นจะก่อตั้งขึ้นมาด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเองก็ได้เป็นสักขีพยานให้กับคำสาประหว่างวองโกเล่แฟมิลี่และชิมอนแฟมิลี่ที่ทั้งสองนั้นจะไม่มีทางต่อสู้กันโดยเด็ดขาดโดยเมอร์วิด้าและวินดิเช่เองก็เป็นคนทำหน้าที่ในการเฝ้ามองทั้งสองแฟมิลี่นี้เอาไว้ตลอดตามคำมั่นสัญญาที่พวกเขานั้นได้เคยให้สักขีพยานกันไว้ครับโดยจากระยะเวลาที่วองโกเล่แฟมิลี่อยู่มานานถึงรุ่นที่10แล้วนั้นก็น่าจะยืนยันได้ดีแล้วนะครับว่าตัวของเมอร์วิด้ามีอายุที่ยืนยาวมากกว่าที่จะมีแก๊งมาเฟียกันเลยก็ว่าได้ถ้าหากเราตั้งสมมติฐานจากตรงนี้แล้วเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวของเมอร์วิด้านั้นได้รับตัวของเจเกอร์หรือเอเกอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะได้เกิดอุบัติการณ์ของชิมอนแฟมิลี่และวองโกเล่แฟมิลี่ขึ้นรวมไปถึงการทักทายของตาเท่าทันโวมันก็ทำให้เราน่าจะคาดเดาได้ว่าตัวของการสร้างจุกนมน่าจะมีมาก่อนการมอบแหวนของเซฟิราให้กับแก๊งมาเฟียนั่นเองครับและน่าจะมีอันโกเบเลโนเกิดขึ้นมาแล้วประมาณ 1-2 รุ่นก็ว่าได้เพราะว่าถ้าเกิดหากเราประมาณดูอายุแล้วตัวของวองโกเล่และชิมอนนั้นน่าจะมีอายุประมาณ 30-40 ปีก็สามารถเป็นไปได้ด้วยเช่นกันครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นั้นเราก็ขอมโนกันขึ้นมาเผื่อว่าบางทีแล้วเพื่อนๆนั้นอยากจะมามโนด้วยเรานะครับあなたと同じように私も他の世界へ飛べるようですในอนิเมะปัจจุบันนั้นเรื่องราวและตัวตนของเมอร์วิด้ายังไม่เคยได้มีการปรากฏออกมาเลยสักครั้งครับแต่เขานั้นจะปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในมังงะตอนที่333ซึ่งเป็นการย้อนอดีตไปช่วงให้คำมั่นสัญญาของวองโกเล่แฟมิลี่และชิมอนแฟมิลี่นั่นเองซึ่งก็เรียกได้เลยแหละครับว่าการปรากฏตัวของเมอร์วิด้าในครั้งนั้นมันได้สร้างความสงสัยและงุนงงให้กับคนดูและตัวละครในเรื่องเป็นอย่างมากโดยรูปร่างของเขาที่มองยังไงก็ยังคงเป็นอันโกเบเลโนแน่ๆอีกทั้งตัวของเขานั้นก็ยังถือครองจุกนมสีใสที่ไม่น่าเคยมีอยู่บนโลกนี้อีกด้วยมันเลยทำให้รีบอร์นเองก็ต่างตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับตัวตนของเมอร์วิด้าไม่น้อยกันเลยทีเดียวล่ะครับยังไม่ตกแก่ทุ่งยัตซูระในสักการะตัวยักษ์ใหญ่หลังจากนั้นบทบาทของเมอร์วิด้านั้นก็ได้กลับมากันอีกครั้งในภาคศึกแห่งคำสาปปลายสายรุ้งหลังจากที่การต่อสู้นั้นได้เริ่มไปสักระยะหนึ่งแล้วเมอร์วิด้านั้นก็ได้เห็นว่าศึกการต่อสู้ครั้งนี้จะสามารถทำให้พวกเขานั้นได้พบกับเชคเกอร์เฟสได้เมอร์วิด้าเลยได้ทำการนำพาเหล่าวินดิเช่ที่แข็งแกร่งที่สุดได้ทำการเข้าร่วมสงครามศึกตัวแทนครั้งนี้โดยเมอร์วิด้าเองได้ทำการแย่งนาฬิกาตัวแทนมาจากทีมของสเกลเพื่อที่จะทำให้เขานั้นได้มีสิทธิ์ในการต่อสู้ศึกครั้งนี้ตามเงื่อนไขเพราะเมอร์วิด้าเชื่อว่าถ้าพวกเขานั้นสามารถเป็นผู้ชนะได้เขานั้นก็จะมีโอกาสในการเผชิญหน้ากับเชคเกอร์เฟสในท้ายที่สุดครับซึ่งระหว่างการต่อสู้เองเมอร์วิด้าก็ได้เห็นถึงศักยภาพของรีบอร์นเข้าทำให้เขานั้นอยากจะขอให้รีบอร์นมาร่วมมือในแผนการการจัดการเชคเกอร์เฟสลงซึ่งเมอร์วิด้าเองก็ต่างยอมเล่าแผนการที่แท้จริงในการต่อสู้ครั้งนี้แหละครับว่าแท้จริงแล้วในศึกครั้งนี้มีไว้เพื่อทำการเฟ้นหาอันโกเบเลโนรุ่นต่อไปเพียงเท่านั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วรีบอร์นก็ได้ปฏิเสธคำเชิญของเมอร์วิด้าไปเพราะตัวของรีบอร์นนั้น
อยากจะทำตามความตั้งใจของซื่อหนาลูกศิษย์ตัวยงของเขานั่นเองครับนั่นเลยทำให้ท้ายที่สุดแล้วเมอร์วิด้าและวินิเช่ก็ต้องเข้าปะทะกับทางซื่อหนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนในช่วงท้ายที่สุดตัวของเมอร์วิด้าเองก็ได้เข้าสู่สนามรบด้วยตัวเองอีกทั้งตัวของเขานั้นก็ยังได้รับการปลดปล่อยคำสาปเป็นระยะเวลาชั่วคราวอีกด้วยซึ่งทำให้เรานั้นได้เห็นร่างที่แท้จริงของเมอร์วิด้าก่อนที่เขานั้นจะถูกคำสาปเปลี่ยนให้กลายเป็นอันโกเบโนอีกด้วยครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ท้ายที่สุดแล้วเขานั้นก็กลับโดนซึนะในร่างดับเครื่องชนขั้นสุดท้ายเอาชนะไปได้แบบขาดลอยซะงั้นซึ่งในตอนนั้นเองครับก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างที่เมอร์วิด้าอุตส่าห์รอคอยมานานกำลังจะจบลงอย่างสูญเปล่าแต่ด้วยความช่วยเหลือของคุณปู่ตาเท่าทันโวคนที่สร้างวงโกเลกิอากับพวกซึนะนั่นแหละครับได้ทำการหาทางแก้ไขโดยปู่ทันโวนั้นได้ทำการสร้างเครื่องนะครับที่จะสามารถกักเก็บพลังงานของทรินีเซฟเต้ขึ้นมาได้แต่มันนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยพลังงานไฟแห่งรัติการของเมอร์วิด้านั่นเลยทำให้เปรียบเสมือนว่าพวกเมอร์วิด้านั้นจะต้องเสียสละตัวเองเพื่อดูแลพลังงานไฟทรินีเซฟเต้นี้ตลอดไปแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วเมอร์วิด้านั้นก็ยอมตกลงครับเพราะนั่นมันจะทำให้เมอร์วิด้าสามารถดูแลทรินีเซฟเต้ได้แทนที่จะเป็นตัวของเชคเกอร์เฟสรวมไปถึงการที่ทำแบบนั้นก็จะทำให้เชคเกอร์เฟสไม่มีเหตุผลที่จะสามารถสร้างอันโกเบเลโนขึ้นมาเพิ่มเติมอีกด้วยสำหรับตัวของเมอร์วิด้าแล้วผลลัพธ์แบบนี้ก็เหมือนกับการแก้แค้นเชคเกอร์เฟสให้เขานั้นไม่มีบทบาทไปในตัวด้วยแหละครับเพราะงั้นในท้ายที่สุดแล้วเมอร์วิด้าและวินิเช่จึงได้กลายเป็นผู้ดูแลพลังงานแห่งโลกทรินีเซฟเต้ตราบจนพลังไฟแห่งรัติการของเขานั้นจะหมดลงนั่นเองครับマフィア界の掟の番人で。แต่เรานั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันนั้นจะไปจบลงตรงไหนเพราะว่าพลังงานไฟแห่งรัติการได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากความเครียดแค้นของเมอร์วิด้าหากแรงความเครียดแค้นนี้ได้หายไปพลังงานไฟตรงนี้จะหายไปหรือเปล่าอันนี้นั้นมันก็เป็นเนื้อเรื่องต่อที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าตัวของเนื้อเรื่องนั้นก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วล่ะครับทีนี้เรามาดูความสามารถของเมอร์วิด้ากันดีกว่าครับตัวตนของเมอร์วิด้านั้นนับได้ว่าแข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆภายในเรื่องกันเลยก็ว่าได้บอกไว้เลยนะครับว่าตัวละครนี้ติดท็อป3แน่นอนด้วยสมญานามสุดแข็งแกร่งของเขาอย่างอันโกเบเลโนที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นเลยนะจะการันตีความสามารถและฝีมือของเมอร์วิด้าได้เลยทีเดียวล่ะครับอย่างไรก็ตามถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นอันโกเบเลโนแล้วก็นับได้เลยว่าอย่างน้อยเขานั้นก็เคยเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดแห่งยุคมาก่อนแน่นอนถึงแม้ว่าเขานั้นอาจจะมีสกิลหรือทักษะการต่อสู้ที่น่าจะมีมากกว่าที่เราเห็นก็เถอะครับแต่ภายในมังงะเราจะได้เห็นเขานั้นใช้ทักษะในการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเท่านั้นแต่แค่นี้มันก็เพียงพอแล้วล่ะครับเพราะเพียงแค่หมัดเปล่าของพี่เมอร์วิด้ามันก็รุนแรงพอที่จะสามารถล้มศัตรูได้ด้วยหมัดเดียวต่อมานั้นก็คือพลังที่โดดเด่นและน่าสนใจที่สุดของเมอร์วิด้านั่นก็คือพลังงานไฟธาตุที่8เปลวไฟแห่งรัติการนั่นเองครับอย่างที่บอกนะครับว่าในตอนแรกเมอร์วิด้านั้นนะครับได้พบกับมันโดยบังเอิญในช่วงสุดท้ายของชีวิตในฐานะอันโกเบเลโนซึ่งมันนั้นก็น่าจะเกิดจากความเครียดแค้นของเขาที่มีต่อเชคเกอร์เฟสขนาดมหึมารวมไปถึงความต้องการที่อยากจะมีชีวิตอยู่รอดอย่างแรงกล้าของเมอร์วิด้านั่นเลยทำให้ทำการสร้างเปลวไฟแห่งรัติการเปลวไฟแห่งความสิ้นหวังนี้ออกมาได้นั่นเองโดยภายในเนื้อเรื่องนั้นจะมีเพียงแค่ตัวของเมอร์วิด้าเพียงคนเดียวครับที่สามารถสร้างไฟแห่งรัติการนี้ออกมาได้ซึ่งวินิเช่คนอื่นๆที่เราเห็นว่าใช้กันได้เนี่ยก็จะเป็นเพราะว่าตัวของเมอร์วิด้านั้นแบ่งไฟของเขาเพื่อที่จะเป็นพลังงานชีวิตและเป็นพลังงานให้กับพวกเขาอีกด้วยครับโดยรวมแล้วเปลวไฟแห่งรัติการนั้นจะมีพลังในการเชื่อมต่อสถานที่แต่ละที่เข้าด้วยกันโดยที่ไม่สนระยะทางอารมณ์เหมือนประตูไปที่ไหนก็ได้ของหุ่นยนต์แมวสีฟ้าที่เรารู้จักกันอย่างดีนั่นแหละครับซึ่งตัวของเมอร์วิด้านั้นก็ไม่ได้มีข้อจำกัดในการใช้ไฟรัติการด้วยต่างจากพวกวินิเช่คนอื่นๆที่จะมีข้อจำกัดด้านการใช้งานกันอยู่บ้างซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่าตัวของเมอร์วิด้าสามารถสร้างไฟแห่งรัติการขึ้นมาได้ด้วยตัวเองนั่นแหละครับโดยนอกจากการใช้ไฟเพื่อสร้างประตูมิติแล้วเมอร์วิด้านั้นยังสามารถประยุกต์มันใช้ในการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของเขาจนเทียบเท่ากับความเร็วของแสงเพื่อทำการสร้างการโจมตีที่มีพละกำลังการทำลายมหาศาลได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเมอร์วิด้านั้นจะเป็นผู้สร้างไฟรัติการนี้ขึ้นมาเพียงคนเดียวแต่ก็ดูเหมือนว่าไฟนี้จะถูกขโมยไปได้เหมือนกันนะครับอย่างในช่วงท้ายของภาคศึกการต่อสู้ของชิมอนแฟมิลี่เรานั้นจะได้เห็นว่าเดมอนสเปซได้ชิงเอาพลังงานไฟแห่งรัติการมาใช้ได้ด้วยเหมือนกันซึ่งในเหตุการณ์นั้นเราก็จะทำให้รู้อีกด้วยว่าเปลวไฟแห่งรัติการของเมอร์วิด้ามีกฎในการใช้งานอยู่เหมือนกันครับโดยกฎที่เรารู้นั้นจะมีเพียงแค่ข้อเดียวคือการที่ผู้ใช้จะต้องมีร่างกายเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการใช้เปลวไฟแห่งรัติการได้นั่นเองครับ
นอกจากนี้แล้วตัวของโมบิด้าก็ยังมีความสามารถในการวาร์ประยะทางสั้นๆได้อีกด้วยซึ่งเขาจะใช้มันในการต่อสู้เพื่อสร้างการโจมตีจากจุดที่ศัตรูคาดไม่ถึงโดยปกติแล้วพวกวิทิเช่ก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันครับเพียงแต่พวกเขานั้นจะมีข้อจำกัดในการใช้นะแต่ว่าดูเหมือนว่าตัวของโมบิด้าจะไม่มีข้อจำกัดในการใช้งานด้านนี้และสามารถใช้มันกี่ครั้งก็ได้อีกด้วยเพียงเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอที่ทำให้โมบิด้านั้นกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอีกหนึ่งคนภายในเรื่องรีบอร์นกันเลยล่ะครับมอสโกを全力でヒバリと戦わせてมาถึงทางด้านความสัมพันธ์ของเมอร์วิด้ากับตัวละครอื่นๆภายในเนื้อเรื่องกันเองเนี่ยโดยในเรื่องนั้นไม่ได้มีการบอกให้เราเห็นมากมายนักสักเท่าไหร่ซึ่งตัวของเมอร์วิด้านั้นก็มีบทบาทจริงๆจังๆในภาคสุดท้ายเท่านั้นครับทำให้เรานั้นไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเมอร์วิด้านั้นรู้จักกับใครรวมไปถึงมีอิทธิพลต่อโลกของมาเฟียขนาดไหนแต่ที่แน่ชัดเลยก็คือความเครียดแค้นของเมอร์วิด้าที่มีต่อตัวของเชคเกอร์เฟสนั้นคนที่ทำให้เขาประสบชะตากรรมอันน่าเจ็บปวดแบบนี้นั่นเองเรียกได้ว่าการมีชีวิตอยู่ของเมอร์วิด้าทั้งหมดนั้นก็อยู่เพียงแค่เพื่อล้างแค้นเชคเกอร์เฟสครับมาเลยทำให้เมอร์วิด้านั้นมีชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนวิดิเช่คนอื่นๆเมอร์วิด้าก็มองว่าพวกเขานั้นเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้และเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์ของเมอร์วิด้านั่นเองส่วนตัวของรีบอร์นนั่นเองครับตัวของเมอร์วิด้านั้นก็แอบเล็งๆรีบอร์นกันอยู่พักใหญ่กันเลยนะแต่ว่าการร่วมมือของพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็ไม่สำเร็จผลตัวของเมอร์วิด้านั้นเห็นศักยภาพที่มากโขในตัวของรีบอร์นเขาจึงสนใจตัวของรีบอร์นเป็นพิเศษเพื่อทำให้แผนการของเขานั้นมีโอกาสสำเร็จมากยิ่งขึ้นครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็จะได้เห็นแล้วว่าการปล่อยขึ้นพลังของเชคเกอร์เฟสเพียงแค่นิดเดียวมันก็ทำให้พลังงานไฟของซูนะที่แข็งแกร่งสุดๆในตอนนั้นดูเป็นเพียงแค่ลมหายใจที่แผ่วเบาเท่านั้นก็กลายเป็นเครื่องข้อการันตีว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้พวกเขานั้นก็ไม่อาจสามารถชนะกับเชคเกอร์เฟสได้ก็เป็นไปได้ครับโดยนี่นั้นบาร์ก็เป็นคนที่น่าจะมีความรู้จักกับเมอร์วิด้ากันทั้งหมดแล้วล่ะครับเอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลของอันโกเบเรโนฉายาผู้ที่แข็งแกร่งสุดเทพตัวตึงที่สุดของโลกนะครับอย่างเมอร์วิด้าครับที่ได้ปรากฏตัวออกมาในเนื้อเรื่องรีบอร์นกันแล้วนะก็ต้องขอบอกกันตามตรงเลยนะครับว่าเสียดายบทของพวกเมอร์วิด้าและพวกวิดิเช่มากจริงๆเพราะดูยังไงเนี่ยตัวตนของเมอร์วิด้านะครับก็น่าจะมีเรื่องราวให้เรานั้นได้ดูอีกเยอะแหละครับแต่ในส่วนของมังงะนั้นก็รู้สึกว่าน่าจะอิ่มตัวแล้วก็ตัดจบกันไปก่อนทำให้เรื่องราวของเมอร์วิด้านั้นจบลงไปแบบน่าเสียดายนั่นเองครับเอาละครับก่อนที่เราจะจากไปนั้นทีมของอนิเด็กอยากจะฝากคำถามให้กับเพื่อนๆหน่อยแหละครับว่าถ้าเพื่อนๆได้ครอบครองไฟแห่งรัตติการมาไฟแห่งรัตติการไปทำอะไรครับยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์บอกพวกเรากันไว้ด้วยนะครับสัญญาว่าเดี๋ยวไงเนี่ยเข้าไปอ่านแน่นอนเอาละครับในคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนขาดตกบกพร่องหรือเพื่อนๆอยากจะเสริมข้อมูลอะไรให้กับทางเราทีมอนิเด็กแล้วก็ยินดีแล้วก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเราลงแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับやつらに逆らうと厄介だ。でも。